้องเรามีผลกระทบในเรื่องของกลิ่นเหม็นนะครับช่วงอากาศติดกลางคืนเนี่ยกลิ่นจะเหม็นมากนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเหม็นจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ทิศทางลมพัดผ่านจากทางโรงงานเข้ามาสู่ทางตำบลยมประหลอดหมู่ที่2หมู่ที่3นะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะเหม็นอย่างแสบจมูกเลยเหม็นมากๆนะครับแล้วก็เลยพูดคุยกันนะครับเพื่อรวมตัวกันเรียกร้องนะครับให้ทางโรงงานนั้นแก้ไขนะครับเพื่อบรรเทาไม่ให้มีกลิ่นเหม็นมาในช่วงนี้ต่อไปครับชุมชนต้องการให้โรงงานเนี่ยหรือหน่วยงานราชการมาทำการตรวจว่าการในช่วงหน้าหนาวที่พื้นที่บริเวณตำบลจับปลาหลอกนะครับประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองนี่คือโรงงานขาดการเหมือนกับประชาสัมพันธ์โรงงานที่ดีแล้วก็มาดูแลพื้นที่ชุมชนถึงผลกระทบที่โรงงานส่งผลกระทบต่อชุมชนได้รับโดยตรงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับโรงงานตรงนี้ทางผมเห็นด้วยว่าโรงงานก็ควรเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณอยู่ฝั่งนู้นแล้วโพสะฝั่งนี้จะปลอกคุณไม่สนใจไม่ใช่นะครับพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงานเนี่ยคุณต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่คนละพื้นที่เขตพื้นที่การตั้งวันคุณก็ตามแต่ผลกระทบของคุณไปถึงเขานะครับทางอำเภอก็ได้เข้ามาชี้แจงนะฮะร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็จะรับเรื่องเพื่อนำส่งให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ดำเนินการตามพ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรมต่อไปครับ